หุยวันนี้ตื่นเต้นมากดูคิดว่าอาหารอินเดียมาเยอะมากไม่เคยได้กินเลยวันนี้จะได้กินแล้วและเลิศมากตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยแต่เฟิร์มนะว่าอร่อยเหมือนกินที่อินเดียเพราะว่าเชฟเนี่ยเขาส่งตรงมาจากอินเดียเลยแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่คือตัวจริงเสียงจริงร้านมาตาการ์เด้นพันจาบีค่ะซึ่งพันจาบีนะคะก็คืออาหารทางเหนือของอินเดียนั่นก็คือรัฐปัญจาบนั่นเองค่ะกิฟต์เฮ้ยงั้นเราบุกครัวเลยไหมเพราะว่าเชฟพี่เนี่ยส่งตรงมาจากปัญจาบเลยไปกันไปกันค่ะอันนี้ก็คืออาหารอินเดียแบบว่าเต็มโต๊ะเลยไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ถ้าไปอินเดียต้องกินแต่วันนี้ก็คืออยู่ไทยถึงอินเดียแน่นอนค่ะกับเมนูปานิปูริค่ะนี่วิธีการกินล่ะก็คือเขาจะตักอันนี้ใส่ก่อนโอเคที่เป็นซอสสีแดงน้ำมันทะเลเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยนั่นนี่คือแป้งกรอบมากรสชาติเกือบถูกปากคนไทยอ่ะคนไทยกินได้อันนี้อร่อยเลยมาเป็นแบบว่าเป็นหม้อเป็นไห่เป็นหม้อใช่เป็นหม้อเป็นไห่เฮ้ยมีกิมมิคอุ๊ยข้าวเต็มหม้อเลยอ่ะข้าวเต็มหม้อเลยน่ากินมากเอาล่ะเอาล่ะอันนี้ก็คือเมนูชิคเก้นเบรียนี่นะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาคู่กับซอสไลต้านะคะซึ่งเป็นซอสครีมโยเกิร์ตค่ะราดบนข้าวเลยเหรอเอาล่ะฟิลข้าวหมกไก่แต่ว่าซอสโยเกิร์ตเปรี้ยวๆหน่อยหอมเครื่องเทศมากอันนี้ก็คือเมนูปานิติก้าค่ะก็คือชีสอินเดียเขาก็จะเอาชีสไปหมักในเครื่องเทศแล้วก็นำไปย่างนะคะกิฟคนรักชีสต้องชอบเพราะว่ามันจะมีความแบบเผ็ดแล้วก็หอมเครื่องเทศมากๆเลยยิ่งกินแบบกับพริกหยวกอันนี้ข้างบนอ่ะมันแซ่บอันนี้คือบัตเตอร์ชิคเก้นให้เธอดูนี่ความเข้มข้นค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นมันจะไม่จัดจ้านมากแต่ว่าจุดเด่นคือมันจะหอมมันจะละมุนต้องกินคู่กับคือกับนานกาลิกนะคะเป็นความลงตัวมากๆได้ไหมหอมเครื่องเทศจริงหอมเครื่องเทศดีไหมดีไหมนัวนัวมากที่คุณพี่เขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะคะก็คือดานทักก้าอันนี้เป็นแบบเมนูสำหรับคนที่แบบกินมังสวิรัติไงแล้วถั่วเขาแบบมาละเอียดมากเลยอ่ะถั่วเนียนมากเขาเอาไปบดแล้วเขาก็ไปต้มอีกทีนึงเนียนมากอ่ะไก่ย่างทันดูริอร่อยเนาะไก่เขานุ่มไก่นุ่มใช่ไก่เขานุ่มมากแล้วมันหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศแต่ว่าเครื่องเทศเขาก็ไม่ได้หอมแบบจึงเกินไปอ่ะกำลังพอดีฉันไม่ได้โดดใช่ใช่อันนี้คือพิซซ่าที่เป็นหน้าไก่ทันดูริที่นี่นะคะนอกจากอาหารอินเดียแล้วก็ยังมีอาหารฟิวชั่นด้วยนี่แบบพิซซ่าแบบนี้นะหรือว่าเป็นอาหารไทยเป็นปลากระพงปลาสมุนไพรเป็นปลากระพงทอดสมุนไพรก็มีตำอะโวคาโดอาหารอินเดียก็ดีอาหารฟิวชั่นก็เลิศว้าวไอติมน่ากินมากน้องน่ารักสมูทจะมีมากเลยจริงก็คืออันแรกเลยเป็นรสปานนะคะอันที่สองเป็นแอลมอนด์อันที่สามเป็นโรสค่ะอันที่สี่เป็นพิตาชิโอค่ะและอันสุดท้ายเป็นลาสมาลัยนะคะเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตค่ะแอลมอนด์อร่อยมากหอมอ่ะเนื้อมันจับเนียนๆเนียนๆที่เราสั่งมาคือขนมมงคลของอินเดียถูกไหมใช่อันนี้คือลาดูค่ะน่ากินมากส่วนของนันนี่ก็จะเป็นกุหลาบจามูนค่ะนี่อร่อยอ่ะนิ่มๆหวานแล้วก็อันนี้อ๋อลาสมาลัยค่ะเป็นโยเกิร์ตแช่กับนมสดนะคะชนสันหนึ่งฟิลอัฟเตอร์นูนทีอ่ะกินขนมกระชาเป็นของคู่กันหอมหวานนึดมันมันดีนะหอมค่ะใดๆก็คือควรค่ากับการมามากค่ะอาหารรสชาติถึงเครื่องมากๆแล้วบรรยากาศก็คือแบบสไตล์การ์เด้นอ่ะเธอมันมีสวนมันมีอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากแล้วก็วันพุธถึงวันอาทิตย์มีดนตรีสดด้วยค่ะรับรองว่าสนุกสนานตามสไตล์คนอินเดียแน่นอนใครที่ชอบอาหารพันจาบีอาหารอินเดียหรืออาหารฟิวชั่นนะคะก็มาลองกันได้ที่มาตาการ์เด้นค่ะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง5ทุ่มเลยค่ะมาที่นี่นะคะอย่าลืมค่ะที่นี่เขามีชุดผ้าสาลีกับเครื่องประดับสไตล์อินเดียให้ใส่ด้วยค่ะอ่ะอิ่มแล้วก็ต้องไปเดินย่อยกันหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่นี่เขากว้างขวางมากเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันต่อเลยไหมคะกินแล้วก็ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆคือมุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะไปกันค่ะไปเลยค่ะKira khila palle vich mukhda luka